อ่ะเอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเทียบพับสตูดิโอนะครับพอดีนะครับช่วงนี้เป็นวันสงกรานต์ครับคุณผู้ชมผมก็ไปเที่ยวสงกรานต์กับครอบครัวบ้างนะครับให้ผมพักกันบ้างนะครับก็ไม่ค่อยได้มาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วครับวันที่16นะครับช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มเนี่ยผมกลับมาคือผมแบบตกใจครับโอ้โหคุณผู้ชมคือเซิร์ฟแม่งแบบคนแน่นนะครับคุณผู้ชม 2,000 บวกครับวันนี้โอ้โหแบบเดินเข้าไปทางไหนนี่ก็เจอแต่คนนะครับรู้แน่นกันจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยโอ้โหเดินให้ดูรอบก่อนครับแล้วก็เพิ่งเห็นนะฮะนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมคนแบบว่าเต็มเซิร์ฟเลยครับคุณผู้ชมทั้งพ่อค้าแม่ขายนะครับวันนี้ก็มาเปิดลงเปิดร้านกันนะครับแล้วคนสับซื้อของนะครับจับจ่ายใช้สอยกันนะครับของที่ใช้ในการเก็บเลเวลบ้างของแร่ๆบ้างนะครับเนี่ยขายกันเต็มนะครับนี่ครับผู้ชมโอ้โหของบวกจงบวกเจ็ดนะครับขายกันเต็มร้านเลยครับเต็มตลงเต็มตลาดเลยครับผู้ชมสามารถมาหาซื้อได้นะครับสำหรับใครที่ทุนถึงนะครับตอนนี้เอ็มก็อยู่ในราคาที่น่าจะสักประมาณ55บาทเนี่ยดูแล้วที่ดูจากโครงนะครับผู้ชมเอ็มละ55บาทเลยนะครับก็ยังไม่ได้ตกไปไหนนะครับผู้เล่นก็เข้ามาเยอะแยะไปหมดนะครับราคาแรกนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ร้านนี้เลยดูเป็นตัวอย่างครับเนียงน้อย นี่ครับมีขัดใหญ่ขัดเล็กนะครับก็อยู่ประมาณ 300,000 นะครับแปลงก็ 300,000 ครับพอยแดงก็อยู่ไปประมาณ 400,000 แล้วกันนะครับราคาแรกก็ยังเหมือนเดิมครับมีคนรับลงรับร้อนนะครับแล้วเมื่อกี้ผมแอบเห็นอะไรแวบๆนะครับนี่ครับเป็นเหมือนไอเทมกิจกรรมนะครับซึ่งทางทีเอ็มเนี่ยเขาจัดมานะครับเดี๋ยวผมไปดูที่ผมไปดูมาแวบๆนะครับรู้สึกว่าจะมี NPC นะครับเป็นหมานะฮะอยู่ข้างหลังตลาด2นี่ครับนี่ฮะมีคนเอาของกิจกรรมมาขายเพียบเลยครับอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วครับนี่ฮะเป็น NPC ของเจ้าหมาสงกรานต์นะครับมาสงกรานต์ช่วงสงกรานต์นี้นะครับสำหรับใครที่มีเวลามาเก็บเมลนะครับมาหาของหมาสงกรานต์นะครับก็เอามาขายกันได้คุณผู้ชมเนี่ยเขาก็ไปฟาร์มมาขายกันตกอันละพันกว่าบาทวันละร้อยกว่าบาทก็ยังได้เป็นทุนทรัพย์นะครับเอาไปเล่นต่ออ่ะลองมาดูก่อนอันแรกนะครับเป็นสร้อยครับสร้อยนี้เขาใช้ปืนฉีดน้ํา100อันนะครับ1ก็ได้สร้อยมาครับเป็นสร้อยทับสร้อยของเราที่เราใส่อยู่นะครับก็บวกสแตทนะครับอัตราทั้ง5ป้องกันเลือด10เนี่ยก็เยอะนะผู้ชมต่อมาก็เป็นขันร้อยอันนะครับก็แลกตังหูครับบวกเลือด20เนี่ยครับต่อมาก็เป็นห่วงยางแลกแหวนห่วงยางก็ต้องใช้200ใช่ไหมครับเพราะเรามีแหวน2วงนะครับนี่ครับบวกความแรงบวกเลือดนะครับพลังงานต่างหากโอ้โหต่อมาครับเป็นหมวกนะครับอันนี้เป็นหมวกงอบนะครับใส่ทั้งชายทั้งหญิงนะครับนี่100นะครับแว่นดำน้ำแล้วก็เป็นชบาครับเอ้ยอันนี้มันบวกคูณนะครับคุณผู้ชมเพิ่งเห็นบวกคูณค่าประสบการณ์อีก 0.5 เท่านะครับก็ควรใส่เวลาเก็บเบลครับนี่ดีเลยอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงอ๋อเหมือนคล้ายๆกันนะครับเอฟเฟกต์เท่ากันแต่ว่าเป็นของผู้ชายของผู้หญิงเอ๊ะหมวกงอบนี่ใส่ทั้งชายทั้งหญิงครับดูนี้เลยต่อไปครับเป็นกล่องครับชุดอยากเปียกนะครับก็คือใช้อยากละร้อยนะครับเอามาแลกได้ครับที่นี่ฮะก็ไปดูซิจะได้ชุดนี้มาใส่นะครับนี่ชุดนี้บวกวิ่งเร็วบวกฟื้นฟูด้วยเลยเฮ้ยแม่งโคตรเยอะครับคุณผู้ชมคุ้มค่าเลยครับอันนี้มีหมวกฮะหมวกไม่บวกครับรองเท้าก็บวกวิ่งเร็วโอ้โหเกินไปหรือเปล่าครับชุดนี้บวกวิ่งเร็วอีก2ด้วยเหรอครับ7วันนะครับชุดนี้ก็หามาใส่กันได้นะครับเป็นช่วงกิจกรรมสงกรานต์อ่ะประมาณนี้ก่อนครับคุณผู้ชมโอเคหลักๆนะครับวันนี้ที่ผมพามาเนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเควสชุดนะครับ120เนี่ยผมพาไปเดินหาดูก่อนว่าขายอยู่ตัวเท่าไหร่เนี่ยเป็นเฟสชุดนี่ครับชุด120นะครับแบบนี้เลยครับเพื่อตกอยู่ตัวละประมาณ100,000ฮะตีไปนี่ฮะ3ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทำเควสกันเนี่ยว่าเอาชุดแบบเนี้ยหาจากไหนนะครับก็เงื่อนไขก็น่าจะต้องเลเวล120ก่อนครับเพราะว่าเราใส่ได้120ใช่ไหมฮะเลเวล120ค่อยมาทำก็ได้ครับอ่ะโอเคไปดูกันเลยฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมให้เรามาที่ตลาดนี่แหละครับแล้วก็มาหาพ่อค้าของชำนี่ครับตรงนี้เลยครับพิกัดอยู่ประมาณนี้ครับคูแนแนวตรงนี้ฮะให้เรามาเนี่ยที่ตลาด2นะครับแล้วกดคุยภารกิจไปครับจําไม่ได้หรอกภารกิจไหนเนี่ยแต่ว่ามันจะรับไปหมดเลยแบบเมื่อกี้เห็นไหมคุณผู้ชมเรากดคุยไปหมดครับมีอะไรให้กดก็กดไปมีแล้วล่ะ
จะหมดแล้วมีครับนี่ฮะนี่เลยภารกิจนี้เลยคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ครับไม่คุยอันล่างนะครับนี่ฮะแล้วก็เลือกมาที่นี่ครับจุดฮีโร่นะครับกดเข้าไปครับชื่อภารกิจนี่ครับนักเรียนที่เจียมเนื้อเจียมตัวครับแล้วก็กดตัวทีขึ้นมาแล้วก็หาชื่อนี้ครับนักเรียนที่เจียมเนื้อเจียมตัวไหนวะ ไหนวะนี่ฮะโอเคเรามาดูรางวัลนะครับใช่หรือเปล่านี่ครับเป็นชุดฮีโร่นะครับถูกต้องเลยนะครับที่ว่าบวกสปินนะครับโอเคกดดูข้อมูลครับเขาให้เราไปหาหนังสือเก่าๆนะครับซึ่งภารกิจนะครับเขาให้เราไปหาหนังสือเก่าๆนะครับนี่ครับกดโชว์ไปนี่มันจะเป็นเควสที่ยังไม่ได้แปลภาษาเนี่ยเป็นเควสที่มันบั๊กอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็สามารถกดโชว์ขึ้นมาให้มันแปลภาษาตรงนี้ได้ครับเนี่ยให้หาหนังสือนะครับเขาก็ให้เราไปที่โรงเรียนไหนก็ได้นะครับซึ่งจะไปหอพักนะครับผมก็จะไปโรงเรียนฟินิกซ์แล้วกันใกล้ดีไปให้เราเดินไปที่หอพักนะครับไม่รู้ของฟินิกซ์อยู่ไหนเขาไม่รู้หรือเปล่าไปคุณผู้ชมครับนี่ครับเข้าไปที่หอพักนะครับก็จะมีพวกขยงขยะนะครับเราก็มาทำการตีครับอยู่ที่นี่เลยครับนี่ตีเข้าไปเลยฮะทำไม่ยากครับเฟสนี้นะครับปึ๊บมาเราก็ตีไปนี่ครับยิงสายปิ้นนะครับคือได้เปรียบเลยครับตีไม่มีติดนะบอกแล้วสกิลรัวๆครับจะเปิดมาครับคุณผู้ชมเปิดมานี่ครับก็จะได้สมุดนี่ฮะเห็นไหมฮะหนังสือเก่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ตีไปครับเก็บหาไปให้มันครบ30อันนะครับเรียบร้อยครับ30อันนะครับจากนั้นนะครับให้กดโชว์บนจออีกครั้งนึงครับเขาจะให้เราอยู่ที่นี่ครับต่อเนื่องเลยครับหาหนังสืออีก30เล่มนะครับเป็นหนังสืออีกแบบหนึ่งเนี่ยหนังสือโบราณนะครับก็ตีต่อไปครับฟาร์มไปนี่ครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยครับผมเสร็จไปอีก1อันนะครับอีก1เล่มเนี่ยครับก็จากนั้นนะครับให้เราวิ่งกลับไปหาที่ร้านของชําที่ตลาดนี่ครับโอเคเราก็กลับไปครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเราก็กลับมาหานี่ครับพ่อค้าขายของชํานะครับที่ตลาด2เหมือนเดิมครับที่เรารับภารกิจมานะครับนี่ฮะจบแล้วครับคุณผู้ชม30อันทั้ง2เล่มนะครับแล้วมากดส่งครับกดคุยไปครับก็อย่างเรียบร้อยครับผมได้ชุดมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่มีเปลือกปิ้นครับที่เราตามหากันอยู่นะครับนี่ครับ3ชิ้นนี้เลยนี่ฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่มือใหม่นะครับที่แบบว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็ให้ไปย้อนดูคลิปผมได้นะครับสำหรับเทคนิคต่างๆที่ผมทำให้นะครับก็อยากจะแนะนำนะครับผู้เล่นนะครับที่หาเซิร์ฟนะครับก็ให้มาได้ครับเซิร์ฟนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับผู้เล่นเยอะแยะไปหมดครับนี่นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องการจะซื้อพอยต์ออนไลน์นะครับแล้วไม่รู้จะไปซื้อกับใครนะครับก็สามารถมาซื้อที่ช่อง9ได้นะครับซึ่งอามิเขาก็จะยืนอยู่ตลอดนะครับช่วงเทศกาลเขาก็ไม่หยุดครับไม่พักไม่ผ่อนเลยครับพ่อค้าคนนี้ ก็สามารถมาซื้อลดราคาได้นะครับซื้อไอเทมช็อปนะครับกดตัวยูขึ้นมาเนี่ยสามารถมาซิปบอกเขานะครับแล้วจะเอาชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในราคาที่ว่าลด 10% จากราคาหน้าร้านเลยนี่ฮะดีลๆไปเลยครับเหมือนใส่โค้ดช้อปปี้คุณผู้ชมฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับข้อมูลชุดเวล120นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทำเนี่ยก็ไปหาทำกันได้ครับเป็นชุดที่มีประโยชน์นะครับสำหรับการรีสกิลตัวละครนะครับแล้วก็ทำไม่ยากครับคุณผู้ชมฝากไว้แค่นี้ก่อนวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเฟสมาสเตอร์ของผมเองโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มเวลกันต่อเลยครับที่ทิ้งท้ายไว้ในตอนเลเวล130โอเคไปดีกว่าคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ